มาถึงข่าวของพระเอกหนุ่มหล่อขั้นเทพกันบ้างนะคะคุณผู้ชมโด่งฟุ้งเมทันผ่านออดิชั่นที่ญี่ปุ่นเข้ารอบสุดท้ายมาถึงข่าวของพระเอกหล่อขั้นเทพอย่างหนุ่มโดมปกรณ์ลำกันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่ล่าสุดควงสาวเมทันออกงานลาวดิวตี้ฟีมอร์งานนี้ได้ยินเจ้าตัวฟุ้งให้ฟังว่าหวานใจอย่างสาวเมทันไปออดิชั่นที่ญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าสาวเมทันของเราได้กำลังใจดีจากหนุ่มโดมนั่นเองค่ะแถมงานนี้ยังมีข่าวเมาอีกด้วยว่าสาวเมทันกำลังจะมีผลงานละครก็เลยมีคนเมากันยกใหญ่ว่าหนุ่มโดมหรือเปล่าที่ช่วยเป็นป่าดันให้กับสาวเมทันเราไปให้ทั้งคู่พูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยค่ะเข้ารอบสุดท้ายแล้วโม้ดิโม้เลยดิโม้หน่อยไม่คือไม่อยากโม้ค่ะตอนนี้คือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเหมือนใช้ระยะเวลาในการไต่ตองแต่ละรอบเนี่ยเราก็หลุดเขาเรียกว่าอะไรถอดใจไปหลายรอบแล้วแล้วสุดท้ายก็หมดลุ้นแล้วใช่ก็มีฟีดแบ็กกลับมาตลอดว่าเอ้ยได้แล้วนะต้องขั้นตอนนี้นะให้อัดเสียงส่งไปนะอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายขั้นตอนที่เขาไต่ตองแล้วก็เราก็รอดูเงื่อนไขต่างๆด้วยสปอร์ตอะไรไม่ได้เลยตรงนี้เพราะว่าจริงๆอย่างค่ายโซนี่นะฮะญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะโซนี่นี่ก็เราอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอยู่แล้วฮะใช่ทุกอย่างเขาจะคิดอะไรเขาจะเลือกอะไรมันเป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วเขามีติดต่อไว้โดมไม่ได้ดันอะไรเลยนะจริงๆไม่ได้ทำอะไรกับน้องเลยฮะทุกวันนี้จริงๆเอียงมาทำไอ้ดูมีเนี่ยซะเยอะมากด้วยกว่างานอื่นๆแล้วก็มีเพลงตัวเองอ่ะที่ยังทำอยู่ส่วนเพลงน้องก็ยังทำอะไรเงี้ยก็มีอยู่นิดหน่อยอ่ะที่โฟกัสส่วนเรื่องอื่นละครอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเรื่องของใช่จังหวะทุกอย่างที่เข้ามาเองใช่เราก็ไม่ได้ค่อยได้รีบโรยเป็นผลภายอะไรจะมีเรื่องก็มีตกลงไปแล้วแหมค่ะเรื่องอะไรบอกได้ยังไม่รู้ไม่รู้เขาต้องให้บอกหรือยังคะหรือว่ายังไงไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวค่อยบอกให้เขาเปิดกล้องก่อนไม่รู้เดี๋ยวค่อยบอกเนาะเดี๋ยวไปดูเขาคงเชิญก็คงต้องรอทางทีมงานเขาชี้แจงก่อนนะคะก็ฟังทั้งคู่พูดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวเมทันด้วยนะคะที่ผ่านออดิชั่นที่ญี่ปุ่นเข้ารอบสุดท้ายยังไงก็สู้ๆต่อไปนะจ๊ะสาวเมทัน